ทหารเรารู้ว่าคำว่าแกงเนี่ยเขาจะต้องแกงวันนี้นะจะไปตรงนี้ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งปักใจนะแล้วก็แกงหม้อใหญ่ก็คือม็อบใหญ่จะไปตรงนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวจะไปที่หนึ่งให้รอฟังสัญญาณเขาคนที่เหมือนกับเกาะกระแสเกาะกระแสมาเป็นส่วนหน้าเป็นเซเลบริตี้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากได้กระแสแต่เราก็รู้แหละแยกออกอยู่ CAA แก๊งพ่อค้าแม่ค้าแป๊บเดียวเขาจะรู้ก่อนพวกเราอีกนะพวกเรานี่ยังรู้ช้านะเขารู้ก่อนพวกเราเขาเก่งมากเลยค่ะคนที่จริงๆอ่ะก็สามนิ้วแหละแต่ว่าต้องทำตัวเหมือนไม่สามนิ้วจะเป็นเสื้อเหลืองที่โดนเกณฑ์มาแต่ว่าใจเขาอยู่กับเราก็ได้นี่ครับคือเหมือนเป็นสายลับอยู่ใช่ใช่เสื้อเหลืองหัวเกียนเสื้อเหลืองหัวเกียนครับหมวกกับแว่นก็ถ้าหากว่าทำสัญญาณนี้ก็สลายใช่ไหมอย่างนี้สลายการชุมนุมอย่างเงี้ยเอาคลิปตัดเหล็กเอาคลิปตัดเหล็กนี่วะถอยหลังต้องอย่างนี้ไปทางนี้หรือไปทางนี้ไม่รู้เหมือนกันครับคำที่รู้ลูกหลานหลานเรียนมหาลัยค่ะก็ถ้าเจอก็คือแบบว่ามีอินเทอร์เน็ตที่เจอก่อนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบไปม็อบแล้วถึงเราจะรู้สึกว่ามันใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยมีหวอครับตะโกนอย่างเดียวเลยตะโกนมีหวอไปหน้าถอยหลังสลายอย่างนี้เลยครับแล้วก็เห็นป้ายด้วยใช่ครับอันนั้นเป็นป้ายหลักจากทางทีมด้านหน้าเนาะว่าจะยังไงเพราะว่าบางทีถ้าข้างหน้าเขาไม่ทำอะไรด้านหลังเราก็ไม่รู้เพราะบางทีขบวนยาวเป็นกิโลอย่างเงี้ยดีค่ะประสิทธิภาพ 100% นะดีมากเลยวันนี้เราตามเด็กนะคะเพราะสิ่งที่เรากำลังสร้างไปครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สำเร็จใช่ไหมคะแต่วันนี้เด็กๆ เขาเก่งมากเลยอ่ะเขาสามารถที่จะอะไรอ่ะทำอะไรขึ้นมาแป๊บเดียวคนมาปุ๊บเลยนะลดเครื่องเสียงอ่ะถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นบ้างในการควบคุมฝูงชนบางทีแต่ว่าเวลาเรามาร์ชอย่างเงี้ยเวลาที่เราเดินขบวนกันอ่ะคือบางทีลดเครื่องเสียงอยู่ด้านหน้ามากเกินไปมันควบคุมไม่หมดหรอกครับซึ่งในขณะเดียวกันถ้าเราทำสัญญาณมืออย่างเงี้ยคือมันสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลแล้วยิ่งทุกคนอ่ะทำพร้อมๆกันเป็นยูนิซอนมันจะทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นแล้วคนจะไม่งงสัญญาณด้วยถ้าถามเรื่อง effective ไหมเรารู้สึกว่าเราว่ามีความ effective ประมาณนึงกันเพราะว่าใช่มันอะไรนะถ้าม็อบมันมีแกนนำมันก็เราก็ฟังได้ก็ง่ายๆแต่ทีนี้พอมันไม่มีม็อบใช่ไหมฮะเราก็รู้สึกว่าการต้องสื่อต้องทำความเข้าใจระหว่างกันกับคนที่ไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันช่วยเพิ่มไอ้สิ่งนั้นมันเอฟเฟกต์ขึ้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ว่าจริงๆมันก็ดีขึ้นแหละครับแต่ว่าบางทีเรื่องของการสื่อสารอ่ะพอเวลาไม่มีรถเครื่องเสียงหรือว่าคนที่ไม่รู้สัญญาณมืออะไรเงี้ยครับมันอาจจะสร้างความผิดพลาดได้อย่างเช่นเมื่อวานครับเมื่อวานผมเห็นมีการแบบขบวนขาดตอนอยู่นิดนึงนะครับเกิดในการสื่อสารกับจากหน้าขบวนกับหลังขบวนได้ไม่ตรงกันทำให้แบบมีรถผ่านมานอกซอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแนวหน้าต้องการของแล้วแบบว่ามีการพูดต่อส่งต่อสัญญาณมือกันไปเนี่ยของมาเร็วขนาดไหนก็ถือว่าเร็วอะค่ะแบบเป็นความสามัคคีที่แบบหาดูได้ยากอะค่ะแบบมันเร็วมากอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดถึงเรื่องความสามัคคีเราคิดถึงว่าแบบเอ้ยช่วยกันนะช่วยกันอะไรเงี้ยแต่พอออกจากตรงนั้นแล้วมาเห็นภาพมุมกว้างหรือภาพที่สื่อถ่ายเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่ตรงนั้นหรออะไรเงี้ยแบบมันแบบบอกคำสั้นๆคำเดียวคนหนึ่งคนออกคนแสนคนหายปัญหาทุกอย่างแก้อะไรง่ายกว่ากันครับให้คนแสนคนอยู่กับคนหนึ่งคนออกอะมันโลจิกมากเลยถ้าเขาออกไม่มีม็อบอีกทุกอย่างมันจบครับทุกอย่างจะกลับมาสันติอีกรอบหนึ่ง